รอง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมกลับมาพบกับรายการ Speed Rider นะครับในช่วงที่4ของเรานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับในเบรกนี้ต้องบอกว่าเราเปิดรับสายนะฮะแล้วก็ SMS เช่นเคยครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มาครับก็ประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งนะครับสำหรับกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับที่ปลายเดือนนี้นะครับวันที่28-29เมษายนนี้นะครับกับนะครับสุงไหงโกลกนะครับ International Bike Week ครั้งที่4ใช่ครับซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดนครอะไรนะนราธิวาสเป็นนราธิวาสนะครับกับมหกรรมบิ๊กไบค์ไทยอาเซียนตอนใต้นะครับแน่นอนครับพบกับขบวนคาราวานบิ๊กไบค์ทั้งประเทศไทยนะครับมาเลเซียสิงคโปร์ต้องบอกว่ามารวมตัวกันที่นี่เป็นงานใหญ่ใหญ่มากนะฮะพูดถึงเป็นจัดครั้งที่4แล้วรับรองว่าในเรื่องของงานเนี่ยยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วก็มีในเรื่องราวของการดูแลรักษาความปลอดภัยพ่อเมืองก็มาเจ้าหน้าที่ต่างๆก็มาดูแลรักษาเต็มที่นะครับรวมไปถึงคอนเสิร์ตแน่นอนครับสนุกสนานมันกับคอนเสิร์ตแบงค์วงแคสนะครับพี่แดกนะครับแล้วก็พาราต้านะครับแล้วก็ซิลิฟูรวมถึงอวิกด้วยแล้วก็ในงานก็จะมีในเรื่องราวของการจับรางวัลสเปเชียลลัคกี้ดอลรถจักรยานยนต์เฮ้ยมอบรถกันเลยนะมีการมอบรถจักรยานยนต์ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเราต้องไปครับนะครับเพราะว่าเป็นงานใหญ่รวมทั้งหมด3ประเทศใหญ่มากนะฮะ3ประเทศเลยแน่นอนครับว่าบิ๊กไบค์เนี่ยมันไม่จำกัดอยู่แล้วว่าจะเป็นรุ่นอะไรรวบรวมรถบิ๊กไบค์ทุกอย่างทั้งหมดเลยที่เป็นเกี่ยวกับบิ๊กไบค์อะไรก็ตามจะแนวไหนอะไรทุกอย่างท็อปเปอร์สปอร์ตทัวร์ลิ่งต่างๆงานนี้เต็มไปหมดเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับที่อยู่ใกล้เคียงหรือว่าอยู่จังหวัดอื่นหรืออาจจะอยู่กรุงเทพแล้วท่องเที่ยวไปโซนภาคใต้ก็ได้อย่าลืมแวะไปนะครับเขาบอกเป็นงานนี้งานใหญ่จริงระดับผู้บริหารระดับใหญ่อย่างคุณอาเนวินก็ไปโอ้ก็ไม่น่าเชื่อนะครับแน่นอนว่างานนี้เป็นไม่ใช่งานเล็กๆแล้วจัดมาถึง4ครั้งแล้วนะครับต้องบอกเลยว่างานครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งที่จะช่วยในเรื่องของแน่นอนว่ามีการจัดไบวิกอย่างนี้นะครับก็จะมีต่างชาติเข้ามามาเลสิงคโปร์นะครับก็จะมีเรื่องของเม็ดเงินที่เข้ามาเข้ามาใช่นะครับในเรื่องของเม็ดเงินก็มาในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็จะในรายได้ของจังหวัดนั้นก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นครับเพราะนั้นอย่าลืมนะครับกับสุงไหงโกลก International Bike Week ตั้งแต่วันที่นะครับวันที่28-29เมษายนนี้นะครับที่จังหวัดนราธิวาสห้ามพลาดเลยนะครับห้ามพลาดเลยนะฮะถ้าจังหวัดใกล้เคียงเชียงใหม่ถ้าคุณพลาดแล้วจะเสียใจเสียใจจริงๆเพราะงานใหญ่งานนี้บอกว่าระดับหูนี่ขายคอนเสิร์ตนะหลายคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเยอะใหญ่ๆงั้นเลยมามีของรางวัลแจกมีอาหารมีน้ำมีขายของทุกอย่างเกี่ยวกับชุดเกี่ยวกับหมวกกันน็อกทุกสิ่งทุกอย่างใครที่ชอบเรื่องของบิ๊กไบค์ที่ชอบเรื่องการท่องเที่ยวเดินทางต่างๆนะครับก็สามารถที่จะไปร่วมกันได้ครับงานสุงไหงโกลกครั้งนี้วันที่28-29เมษายนนะครับอย่าลืมนะครับครับเชิญชวนเลยนะครับช่วงนี้ฝนตกก็อย่าลืมพกชุดกันฝนไปด้วยกันเพราะว่าการขับขี่ไกลๆเนี่ยเรามันเอาแน่เอานอนไม่ได้ครับผมอย่างล่าสุดที่เราทริปไปเลยเนี่ยเราก็เจอฝนเจอฝนมาแต่เราก็ไม่ได้พกอะไรกันไปเลยแต่ดีโชคดีที่มันปล่อยๆแต่ว่าถนนมันจะลื่นนิดนึงก็ต้องขับรถกัดปลาให้ระวังกันนิดนึงแล้วกันนะครับครับผมพร้อมมามาต่อเลยครับเข้าสู่เอเวนต์ของเราครับผม1199 R กับ R1M R1M ตัวไหนน่าเล่นไม่เอาราคาเป็นเกณฑ์ครับจริงราคามันก็สูสีกันนะจะบอกให้R1M เนี่ยฟัดเหวี่ยงกันเลยใช่ไหมฮะใช่แต่199จะหาได้ไหมล่ะ1199มันเป็นของเวอร์ชันเก่าตอนเวอร์ชันล่าสุดมันเป็น1399แล้วก็อย่างที่เราเคยคุยกันดูคติว่าไม่ใช่ตัวเลกาล่าไม่ใช่ตัวนี้ฮะอันนี้ตัวแพงนี่5ล้านกว่าอยู่5ล้านกว่าจะเป็นที่เราคุยกับพี่โดมตุทิติครับดูทิตินะครับเขาบอกว่าถ้ารุ่นใหม่ผลิตออกมาแล้วเนี่ยรุ่นเก่าก็จะปิดลายโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้น199อาจจะยังไม่ได้เห็นตัวรถตัวใหม่ป้ายแดงแต่ไม่แน่นะบางสูตรอาจจะยังเหลืออยู่ก็ลองไปถามดูแล้วกันแต่ไหนๆก็เอารูปนี้ขึ้นมาต้องบอกว่าตัวนี้เป็นเวอร์ชันซูเปอร์เลกเกอร่าซึ่งสเปคอ่ะมันก็ใกล้เคียงกันเหมือนกับ9นี่แหละใช่เพราะว่ามันเหมือนกับเขาเอามาทำตัวพิเศษชิ้นส่วนที่ใส่ในรถคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคาร์บอนล้วนๆนะครับแล้วก็ไปถึงมีเทคโนโลยีไฟฟ้าล้วนๆเหมือนกันแล้วก็มีอะไรปั๊มคอว่าเป็นคันที่เท่าไหร่นะเพราะผลิตมาจำนวนจำกัดประเทศไทยได้มีแค่3คันในประเทศไทยแล้วก็เป็นเจ้าของทุกคนไปเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่รู้ใครเป็นเจ้าของราคาประมาณ5.2 ล้านนะครับส่วน199เนี่ยนะครับ
มันไม่มีผลิตแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้ามีป้ายแดงก็ถือว่าโชคดีไปนะครับแต่ถ้าเทียบ2ตัวนี้นะครับผมมองว่ามันสูสีนะสูสีเรื่องของความราคาก็สูสีด้วยเรื่องของความแรงเรื่องของท้อต่างๆเรื่องของการขับขี่นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกกันนะครับตอบโจทย์ในเรื่องการใช้งานให้มันครอบคลุมแล้วกันเอาไปทีทำอะไรนะครับเอาไปใช้งานเอาไปแข่งขันหรือเอาไปออกทริปจริงๆสองตัวนี้พอกันเลยพอกันออกดูดีดูดีเลยเรื่องของทอล์กที่สนุกนะครับในเรื่องของการเดินคันเร่งต่างๆตัวของตัวพานิกาเล่เนี่ยจะได้เปลี่ยนเป็นเรื่องของความเล็กกระทัดรัดจะเพียวกว่าออกแบบโอ้ดูไม่เหมือนรถพันอ่ะแล้วก็อิตาลีดีไซน์นะครับต้องบอกว่า109เนี่ยเป็นรถมอเตอร์ไซค์คันแรกรุ่นแรกที่มีหน้าจอ LED เป็นแบบ4สีTFT สีคันแรกของโลกนะครับแล้วดีนะพี่กลางวันสีหนึ่งกลางคืนสีหนึ่งอัตโนมัติเปลี่ยนสีได้เลยกลางวันเนี่ยหน้าจอขึ้นมาปุ๊บพอเปิดคันเร่งปุ๊บเปิดสวิตช์ปุ๊บหน้าจอจะเป็นสีขาวแล้วตัวเลขจะเป็นสีดำหมดเลยพอเริ่มหมดแสงปุ๊บหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีดำตัวเลขจะกลายเป็นสีขาวโอ้โหปรับแสงโดยปรับอัตโนมัตินะครับถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เอามาช่วยในเรื่องของการดูนะครับครับจริงๆแล้วสองตัวนี้พอกันอยู่ที่ว่าในเรื่องราวของการใช้การใช้นะครับแต่ว่าความโดดเด่นเนี่ยของเขา R1M จะได้เปรียบอย่างนึงที่ผมนึกได้ก็คือเขาจะมีระบบ GPS เสริมเข้ามาเลยในขณะที่ใน199ไม่มีนะฮะ GPS เขาดีนะที่เราเคยไปลองกันมันสามารถปรับจูนได้ระหว่างการขับขี่ใช่พี่คิดดูว่ามีคนถือโน้ตแท็บเล็ตอยู่แล้วขี่รถผ่านเขาสามารถจูนได้ว่าคุณจะเอาแมปตัวดีเท่าไหร่ทอร์กเท่าไหร่นะใช่ผมไปที่ไปขับขี่ที่ถนนช้างกันเขาเอามาให้ดูเลยคุณจะขี่เมื่อกี้เท่าไหร่อ่ะเขาให้นักแข่งไปขี่ก่อนให้ตั้นกับเบียร์ไปขี่ก่อนขี่ไปเลยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยถ้าอยากได้แมปเดียวกับนักแข่งเนี่ยเขาก็จะทำให้กดปุ๊บแล้วเขาก็โยนใส่ปุ้งโอ้คุณจะได้แมปเดียวกับนักแข่งแต่คุณจะขี่ได้หรือเปล่าไม่รู้นะเออแล้วระหว่างการขับขี่ขับผ่านไปผ่านมาเนี่ย GPS มันจับอยู่แล้วจูนได้เลยระหว่างขับขี่มันท็อกได้ด้วยท็อกไม่พอก็ปรับเพิ่มท็อกตึ๊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 กเนาะมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งจะว่าไปนะไอตัว R1M เนี่ยน่าจะโดดเด่นกว่าในเรื่องของตัวนี้ใช่เรื่องของระบบการจูดไร้สายนะครับถ้าเผื่อว่าจะให้เลือกนะสองตัวนี้นะครับก็ต้องไปทาง R1M นะครับเพราะตัวนี้มันเป็นแบบรถตัวชูธงตัวแบบตัวท็อปของ R1 แล้วล่ะ R1 ครับนะฮะก็ไปทาง R1 นะครับดีกว่านะครับช่วยแนะนำร้านดูดถังน้ำมันบุบดีๆหน่อยครับนี่พี่นะตอนนี้แต่ก่อนมันเคยมีตรงประปาแมนสีอยู่เจ้านึงร้านดูดถังน้ำมันเคยเห็นแต่ตีน้ำมันถามว่ามีไหมมีครับแต่ว่าถ้าผมเคยเห็นผ่านๆตานะครับจะอยู่แถวสะพานกรุงเทพพอลงจากสะพานกรุงเทพมานะครับก็จะเจอขาไปขามาขามาจากเจริญกรุงเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาข้ามสะพานกรุงเทพเจอสี่แยกนะฮะพอสี่แยกเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับพอเลี้ยวซ้ายไปเส้นเจริญนครนิดเดียวครับมองขวามือไว้ให้ดีๆช่วงโค้งจะมีร้านที่ทำถังน้ำมันทุกรุ่นทุกสไตล์ทุกยี่ห้อมีอยู่ในนั้นหมดเลยผมว่าร้านนี้น่าจะดูดถังได้พร้อมกับทำสีได้ด้วยอีกที่หนึ่งก็คือตรงแยกแม้นสีครับครับตรงแยกแม้นสีที่ผมเคยไปทำตอนนั้นวิกเตอร์ทำบุบ เขาจะดูดให้ราคาไม่แพง ด้วยนะครับประมาณ 700-800 อยู่ที่ว่าถังมันบุบมากน้อยแค่ไหนถ้ามันแบบบุบเป็นเหลี่ยมบู้บี้นี่มันก็อาจจะต้องมีการผ่าเป่าผ่าแล้วก็ตีผ่าใหม่วางซิงค์ใหม่อะไรใหม่ลองบอกสถานที่ของพี่เข้ามาดีกว่าเดี๋ยวจะได้แนะนำให้ถูกอยู่ที่ไหนเออมันมีทั่วแล้วเยอะใช่ไหมครับนะครับเบรกซะละเบรกซะแล้วนะครับก็ต้องพักเบรกโฆษณาสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่กับ Speed Rider